ประวัติของนุ้ยเชิญยิ้มน้องชายแท้ๆหน่งชะชาค่ะเรียกได้ว่านุ้ยเชิญยิ้มน้องชายแท้ๆของหน่งนั้นเริ่มต้นจากศูนย์สู่ตลกคุณภาพชีวิตนั้นดีมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งตลกคุณภาพค่ะที่อยู่ในวงการมานานแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับในวงการตลกอย่างเยอะแยะมากมายค่ะนั่นก็คือนุ้ยเชิญยิ้มนั่นเองเป็นอีกหนึ่งตลกมากความสามารถนอกจากเขาจะมีผลงานในด้านงานบันเทิงให้แฟนๆหัวเราะกันแล้วยังเป็นคนที่เรียกได้ว่าชีวิตเขานั้นผ่านความลำบากมาอย่างมากมายค่ะซึ่งเขาเป็นอีกคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็ผลักดันตัวเองให้เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถก้าวเข้ามาอยู่ตลกแนวหน้าของเมืองไทยได้รวมถึงเลี้ยงลูกสอนลูกออกมาได้อย่างดีมีคุณภาพจริงๆในวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านมารู้จักกับประวัตินุ้ยเชิญยิ้มค่ะเป็นตลกอารมณ์ดีความคิดเยี่ยมให้ได้ฟังกันสักหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสำหรับนุ้ยเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่าชูเกียรติเอี่ยมสุขค่ะซึ่งเกิดวันที่5มิถุนายน2517ภูมิลำเนานั้นเป็นคนนครนายกค่ะซึ่งนุ้ยเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่าชูเกียรติเป็นน้องชายแท้ๆของหน่งชะชาหรือว่าชูศักดิ์เอี่ยมสุขนั่นเองเขาเป็นสามีของตั๊กสิริพรอยู่ยอดนักร้องสาวเสียงทรงพลังและตลกสาวมากความสามารถค่ะปัจจุบันมีลูกชาย1คนก็คือน้องภูผู้สิทธิ์เอี่ยมสุขและมีลูกกับภรรยาเก่าอีก3คนชีวิตในวัยเรียนของเขานั้นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ยากจนมากๆตอนเด็กๆ เขาอาศัยอยู่กับตาอยู่แถวโรงพยาบาลพระมงกุฎเคยนำอาหารไปถวายสารมาทานพร้อมกับพวงมาลัยที่นำมาถวายเอาไปขายต่อโอ้โหเรียกได้ว่าชีวิตเขากว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ธรรมดาจริงๆลองมาชมภาพความน่ารักในวันที่เขามีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ